ด้วยแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการส่งเสริมอาชีพที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ให้แก่ราษฎรจนเกิดเป็นศูนย์บริการการพัฒนาขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่อันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อศึกษาทดลองและพัฒนาพันธุ์ไม้ดอกให้ราษฎรได้ประกอบอาชีพปัจจุบันสามารถพัฒนาสายพันธุ์ไม้ดอกกว่า80ชนิดเป็นที่นิยมทั้งในและต่างประเทศติดตามได้ในสารคดีบุปผาเมืองหนาวสืบสานงานพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงเห็นถึงความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทยจึงมีพระราชดำริให้จัดตั้งศูนย์บริการการพัฒนาขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่อันเนื่องมาจากพระราชดำริที่อำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ดำเนินงานเป็นศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่เพื่อศึกษาทดลองค้นคว้าและวิจัยสายพันธุ์ไม้ดอกที่มีอยู่ในพื้นที่พัฒนาต่อยอดและขยายผลไปยังเกษตรกรในพื้นที่ภาคเหนือและกลุ่มเครือข่ายทั่วประเทศเพื่อทำเป็นอาชีพเสริมนอกเหนือจากการทำนาและการเกษตรอื่นๆสำหรับการดำเนินงานที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมีทั้งในเรื่องของด้านของการศึกษาวิจัยและพัฒนาก็จะมีในส่วนของการศึกษาวิจัยและพัฒนาต่างๆนี้ก็จะมีการพัฒนาพันธุ์ไม้มา9ชนิดมีการรับรองพันธุ์สายพันธุ์ต้นไม้ต่างๆแล้วก็มีการมีความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆนอกจากนี้แล้วก็ยังมีการขยายผลไปสู่กลุ่มเกษตรกรตอนนี้ก็มีเรียกว่าจะกระจายอยู่ในทั่วประเทศจะอยู่ในประมาณ11จังหวัดแล้วก็มี26กลุ่มมีราษฎรที่เข้าร่วมโครงการประมาณ409รายนะคะซึ่งจากการสำรวจความพึงพอใจที่ผ่านมาก็พบว่าชาวบ้านพึงพอใจในการดำเนินงานโครงการของเรามากในการส่งเสริมในอนาคตต่อไปในเรื่องของการทำงานในส่วนนี้เราก็จะทำงานร่วมกับทางสำนักงานกปร.ก็จะร่วมกับทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่แล้วก็ทางศูนย์ไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่ในการทำ MOU ร่วมกันในการทำงานเพื่อจะได้ขยายผลไปสู่เกษตรกรต่อไปในอนาคตค่ะศูนย์บริการการพัฒนาขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่ได้ดำเนินงานด้านการพัฒนาพันธุ์พืชและเทคโนโลยีการผลิตพืชมาอย่างต่อเนื่องโดยมุ่งเน้นให้ได้ไม้ดอกสายพันธุ์ที่เหมาะสมกับสภาพอากาศในประเทศไทยและตอบสนองความต้องการของตลาดเพื่อให้เกษตรกรสามารถนำไปประกอบอาชีพได้จริงกระทั่งสามารถขยายผลต่อไปยังกลุ่มไม้ดอกเมืองหนาวในภาคใต้ที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลาปัจจุบันมีการพัฒนาสายพันธุ์ไม้ดอกมากกว่า80ชนิดอาทิกลุ่มแกลดิโอลัสว่านสีทิศบานชื่นและปทุมมากระเจียวซึ่งได้พัฒนาพันธุ์ให้ดอกมีสีสันสวยงามกลีบประดับเรียงเป็นระเบียบมีความหนาและทนทานการช่อดอกยาวและแข็งแรงทรงต้นมีขนาดกระทัดรัดและขยายผลไปยังเกษตรกรจนสามารถผลิตและขยายพันธุ์ส่งออกไปยังต่างประเทศได้สำหรับการพัฒนาพันธุ์ดอกไม้นะคะมันใช้เวลาค่อนข้างมากเนาะดอกไม้ชนิดหนึ่งเนี่ยกว่าจะได้ถึงมือเกษตรกรเนี่ยใช้เวลาอย่างน้อย10ปีนะคะเริ่มจากการหาพ่อแม่พันธุ์ที่ดีก่อนผสมพันธุ์คัดเลือกได้เมล็ดเอามาปลูกทดสอบโดยเฉพาะกระเจียวปทุมมาใช้เวลาเยอะนะคะเพราะว่าจากเมล็ดก็ยังไม่ให้ดอกต้องรออีกปีถึง2ปีกว่าจะได้ดอกมาคัดเลือกนะคะเพราะฉะนั้นการทำงานพวกนี้10ถึง20ปีแรกเนี่ยเราก็ก้มหน้าก้มตาพัฒนาพันธุ์ให้ได้มากก็ยังอาจจะยังไม่ถึงส่งถึงมือเกษตรกรมากนักการสร้างกลุ่มขยายผลของบ้านไร่เนี่ยไม่ได้เอาของไปให้แล้วเราก็กลับแต่ว่าเราติดตามทุกปีเราไปพูดคุยกันเดือนนึง2เดือนครั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะมีเจ้าหน้าที่เข้าไปพูดคุยมีสอบถามมีปัญหาก็ฟีดกลับมาเราก็ตามแก้ให้นะคะเราทำงานกันแบบนี้ศูนย์บริการการพัฒนาขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่อันเนื่องมาจากพระราชดำริยังคงดำเนินงานศึกษาค้นคว้าวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์ไม้ดอกเมืองหนาว
และขยายผลสู่การส่งเสริมอาชีพแก่ราษฎรอย่างต่อเนื่องด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่ทรงสืบสานรักษาต่อยอดทุกพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระบรมชนกนาถเพื่อยังประโยชน์แก่อาณาประชาราษฎร์สืบไป